สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมาร์ตินพูนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะแวะมารีวิวเป็นไอเทมที่กำลังฮอตที่สุดณปัจจุบันนะครับนั่นก็คือคลินิก ID นะครับคลินิก ID ก็เป็นเหมือนกับมอยเจอร์ไรเซอร์ที่บำรุงผิวหน้านะครับแต่เขาจะมีความพิเศษก็คือมีลูกเล่นให้เราสามารถที่จะคอมไบระหว่างตัวมอยเจอร์ไรเซอร์กับตัวบูสเตอร์ได้นะครับราคาอยู่ที่ 1,900 บาทนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล่องให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นเขาเรียกว่า hydrating gel jelly นะครับนี่ก็จะเป็นแบบใสเจ้าตัวนี้เขาจะมีทั้งหมดให้เลือกเนี่ย3สูตรอย่างของผมเนี่ยเป็นเบอร์1ก็คือว่าเขาจะมีเป็นแบบใสแบบนี้นะครับซึ่งใช้ได้กับทุกสภาพผิวมีเป็นเวอร์ชันแบบใช้สำหรับผิวมันมีเวอร์ชันสำหรับใช้สำหรับผิวแห้งอันดับแรกเนี่ยเราจะเลือกตัวนี้ก่อนว่า3สูตรเนี่ย1 2 3เราจะเลือกเป็นตัวไหนสำหรับผมเนี่ยผมเลือกเป็นตัวสูตรเจลลี่นะครับซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวหลังจากนั้นครับเขาก็จะมีเป็นเหมือนบูสเตอร์นะครับนี่อยู่ในหลอดแบบนี้นะครับซึ่งเขาจะจำหน่ายเนี่ยเข้าเซตกันครับเขาไม่ขายแยกนะครับก็จะมีสีเขียวมีสีขาวมีสีส้มนะครับของผมเนี่ยผมเลือกเป็นสีฟ้าสีนี้เนี่ยจะช่วยบูสเตอร์ในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะครับก็จะได้เป็นเซตแบบนี้แล้วเราก็เอามาประกอบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความสนุกของการที่เราจะสร้างสูตรผลิตภัณฑ์ในการบำรุงผิวของเราเองนะครับราคา 1,900 บาทนะครับนี่เขาก็จะมีทางด้านข้างนี้นะครับเขียนไว้เลยว่าสีส้มสำหรับอะไรสีม่วงสำหรับช่วยอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเซิร์ชดูแบบฝั่ง Beauty Blogger ได้ซึ่งเขารีวิวกันละเอียดมากนะครับแต่ละท่านอันนี้ก็เป็นสูตรที่ผมเลือกมานะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะกล่องให้ดูดีกว่าว่าเวลาประกอบเนี่ยเขาทำยังไงแล้วก็เราจะได้เห็นแบบความสนุกหรือนวัตกรรมของวงการบิวตี้นะครับทางด้านในนะครับพอแกะกล่องปุ๊บข้างในเขาก็จะเป็นเจลใสๆแบบนี้นะครับทำไมผมถึงซื้อตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวเจลลี่เนี่ยนะครับเขามีฮิตมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็คนรอบตัวทุกคนก็จะมีนะครับแล้วผมก็แบบถามตลอดว่ามันดีไหมทุกคนก็บอกเฮ้ยมันดีนะมันดีทุกคนเชียร์ว่าดีก็เลยอยากลองพอสักพักหนึ่งครับต้นปีเนี่ยเขาก็มีการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบสูตร ID ขึ้นมาผมก็เลยแบบอ่ะได้เวลาแล้วที่เราจะได้มีโอกาสลองนะครับผมเคยลองครั้งแรกเนี่ยผมไปลองที่ร้าน Eve and Boy นะก่อนที่ผมจะไปสอนเดินแบบที่ Future Park รังสิตนะครับเขาก็จะมีเนี่ยตัวให้เราทดลองเนื้อ texture นะครับสิ่งที่ผมลองวันนั้นก็คือเอาเจลเนี่ยทาไว้มือทางด้านซ้ายมือขวาไม่ได้ทานะครับสอนเสร็จปุ๊บนั่งรถกลับบ้านสิ่งที่มีความรู้สึกก็คือว่าลองสัมผัสผิวระหว่างด้านที่ทากับด้านที่ไม่ทาผมเห็นเลยว่า texture หรือความชุ่มชื้นของด้านที่ทาเนี่ยมันยังติดคงทนอยู่ก็เลยรู้สึกประทับใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นขวดที่เป็นบูสเตอร์นะครับสีฟ้าอันนี้ช่วยเรื่องของกระชับรูขุมขนสำหรับผู้ชายผมก็คิดว่าแค่หน้าชุ่มชื้นแล้วก็รูขุมขนกระชับนะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะครับคราวนี้เราจะเอา2 อย่างนี้นะครับมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็จะดึงอันนี้ออกนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเปิดตัวนู้นนะครับนี่คลิปนี้เป็นคลิปที่แบรนด์ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับเป็นคลิปที่ผมเนี่ยเสียสตางค์ซื้อเองนะครับไม่ได้มีการส่งมารีวิวแต่อย่างไรแต่ของเขากำลังฮิตก็เลยอยากลองนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะเอาเจ้า2ตัวเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันนี่แล้วเราก็จะหมุนแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมก็จะได้คลินิก ID ในสูตรของผมแล้วก็คือช่วยกระชับรูขุมขนนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยสูตรของเจลที่เป็นใสๆเนี่ยเขาก็บอกว่ามันช่วยในเรื่องของการแอนตี้โพลูชันด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เขาเรียกว่าแบบแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้มีโอกาสลองนะแต่ผมมารีวิวเป็นแบบเหมือนอันบ็อกซ์เดี๋ยวถ้าลองไปสักพักหนึ่งรู้สึกยังไงผมจะกลับมาทำรีวิวอีกหนึ่งรอบนะครับคราวนี้ความพิเศษของงานดีไซน์นะครับก็คือว่าขวดข้างในกับขวดข้างนอกเนี่ยพอเราใช้ไปปุ๊บเขาจะหมดพร้อมกันซึ่งทางคลินิกเนี่ยเขาก็มีการคิดค้นจดสิทธิบัตรเรื่องของแพ็กเกจจิ้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองเปิดฝาดูนะครับแล้วก็จะลองบีบนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนี่นะครับเขาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดู texture นะครับ
ถ้าถามผมว่าเขาใช้เวลาในการที่จะซึมผิวเนี่ยนานไหมถ้าตอบตรงๆนะครับผมว่าเขาใช้เวลาสักพักหนึ่งเหมือนกันคือไม่ได้ถึงขนาดที่แบบเข้าไปปุ๊บแล้วซึมเลยแต่ก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปครับคือกำลังดีแล้วก็ค่อยๆซึมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นนะครับไม่ได้มีกลิ่นแบบกลิ่นน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวบีบให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับตรงฝาเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้เหมือนมี2รูนะครับให้ดูตรงก้นเขาก็จะมีขวดที่คือดึงเจลเข้าไปด้วยนะครับเห็นไหมฮะก็จะมี2บีบให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเจลใสๆครับสบายคือเพื่อนๆผมอ่ะเอาไปแช่ตู้เย็นครับแล้วก็ช่วยคัมดาวน์ผิวคือรู้สึกวันที่แบบเหนื่อยๆมาแล้วก็หลังจากทาครีมทั้งหมดหลังจากทาเซรั่มก็ทาตัวนี้ก็ช่วยคัมดาวน์ผิวนะครับแล้วก็ทำให้แบบว่ารู้สึกสดชื่นนะครับนี่ราคา 1,900 บาทนะครับก็เป็นของเล่นใหม่นะครับในวงการบิวตี้ที่เขากำลังฮิตกันมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองดูว่าผลที่ใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปหรือเปล่านะครับแต่เรื่องแพ็คเกจจิ้งเนี่ยบอกเลยว่าอันดับแรกคือสวยดูทันสมัยยังเป็นคอนเซปต์สไตล์แบบคลินิกนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็เวลาที่เราตั้งไว้ก็ดูเท่ๆดูเทรนดี้ดีนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนสำหรับการติดตามช่องมาร์ตินพูของผมนะครับมีอะไรก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับฝากกด subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งที่มุมขวาบนด้วยนะครับจะได้ติดตามได้อย่างต่อเนื่องนะครับทุกๆครั้งเวลาที่ลงคลิปใหม่ๆก็จะมี notification แจ้งเตือนนะครับสำหรับวันนี้ผมจ๊อบมาร์ตินพูลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ